วันนี้เรามาสำรวจราคาช็อกโกแลตร้อยที่สนามบินนิวชิโตสิกล่องนี้648เยนมัสเมลูช็อกโกแลตถ้าเป็นตัวนี้ข้าวเกี๊ยวแอมเมอร์อันนั้นนี่10อันนั้นอะไรคะมีราคาเต็มมีรวมแบบใช่ไหมใช่นี่คือคุกกี้นมมิลคุกกี้แบบนี้864เยนมิลคุกกี้864เยนญี่ปุ่นนี่น่ากินทุกอย่างเลยอย่างอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะทำออกมาเป็นขวดนมทั้งนม 1,080 เยนมีทั้งหมด20ชิ้นเป็นนมฮอกไกโดกว่านี้ก็จะเป็นกูริโกะเมลอน756เยนอันนี้คือกล่องตัวอย่างหรือกล่องจริงๆมันจะเป็นแบบนี้ตัวอันอื่นก็จะเป็นพวกโมจิทั่วไปคิดแค่ชาเขียวเท่าไหร่1620ข้างในมี10ชิ้นคิดแค่ที่มีหลายรสมากเลยสตรอเบอรี่องุ่นพีชเมลอนเนี่ยราคาเดียวกันอันนี้กล้วย8ชิ้นแบบนี้มีอย่างอื่นอีกอย่างหนึ่งขนมอันนี้ถ้าเป็นกล่องใหญ่แบบนี้มี10ชิ้นข้างใน11,420เยนก็คือขนมตัวนี้นี่ถ้าเป็นชิ้นเดียว 1,142 เยนแต่ถ้าเป็นกล่องใหญ่เลย10 กล่องนี้ในกล่องอันนี้ 11,420 เยนเป็นขนมชื่อดังของฮอกไกโดโอเคอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมทั้งหมดทั้งมวลก็สามารถเป็นขนม อีกอย่างหนึ่งยี่ห้อนี้ทะเลตาอกก็คือเค้กชีสเค้กแบบนี้ราคาคาร์บอรี่อันนี้น่าจะเป็นนมเป็นช็อกโกแลตดับเบิลช็อกโกแลต1728 1728เยนเขาบอกว่าสามารถที่จะเก็บความเย็นได้6ชั่วโมงเพราะมันเป็นชีสที่แบบคล้ายๆน้ำแข็งอะอย่างเงี้ยมันละลายนะคะซึ่งเขาก็จะแพ็คไว้ให้เราสามารถที่จะบินกลับไทยได้ภายใน6ชั่วโมงเพราะใช้เวลาบิน6ชั่วโมงมาฮอกไกโดต้องซื้อนะคะอันนี้อยู่ที่สนามบินโอเคขอบคุณค่ะอันนี้ร้านสโนว์ช็อป